บ้านเกิดเมืองนอนได้พระดาบทสั่งสอนตั้งแต่ตอนยังเยาว์วัยไทยเมืองตาไทยไทยไม่ได้เราใช้โกมินเข้าใจผิดว่าพ่อไม่ห่วงใจดาบนี้จะอยู่เพื่อใครขอจากไปค้นหาตัวเองด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้พระเจ้าผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาวิมานเมื่อผ่านพบจะเยอะไปด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้พระเจ้าผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาวิมานเมื่อผ่านพบจะเยอะไปฉันมานะเอ้าจะไปไหนแล้วน่ะเออเดี๋ยวมาเอ้าแล้วมันใช่ที่ปลดทุกข์ซะที่ไหนแล้วน่ะเจ้าบังอาจเหยียดยามทะเลของพวกข้าตอนนี้มันต้องจับตอนเฮ้ยอย่าทำอะไรพวกนี้อย่าทำอะไรพวกนี้น่าสนใจดีข้าเปลี่ยนใจแล้วเจ้าไปซะหญิงสาวคนนี้ต้องเป็นของข้าอย่าด้วยอย่าทำอะไรฉันเลยนี่เมียของข้าเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าข้าบอกให้เจ้าลบไปส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นของข้าเจ้าไม่อยากตายไม่นี่มีของข้าเจ้าไม่รู้เจ้ายังไม่รู้จักพี่สงนาคอย่างข้าล่ะสิจะลองดูก็ได้เฮ้ยช่วยด้วยเด็กคนนั้นท่าทางจะเป็นลูกผู้ดีมียศศักดิ์ไม่น่าจะใช่เด็กธรรมดาทั่วไปนะเพคะเด็กไม่เต็มบาทละสิไม่ว่าแถมเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยก็ยังดูแปลกอ๋อเด็กผู้หญิงที่เอาเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่คนนั้นเหรอเพคะใช่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพญานาคมันจะฆ่าผัวฉันตายตายเอาหนีของฉันเดี๋ยวนี้บอกให้ตายอยู่ก่อนพี่ละตีเจ้าว่าไงนะพญานาคพญานาคพญานาคมันจะฆ่าผัวฉันฮะช่วยฉันด้วยเออ
ฉันขอแล้วฉันไม่อยากนะฉันขอชีวิตเขาก่อนขอขอแล้วรีบไปจากที่นี่ไปหาหญิงไม่เราจะช่วยน้อยไม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่ามายุ่งถ้าไม่อยากตายเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าเด็กน้อยก่อนที่ช่วยคนอื่นเจ้าไปฝึกเล็งให้มันแม่นก่อนไปเธอข้าจะไม่ดีแล้วให้เขาหญิงหยุดนะพวกเจ้าหลบไปเดี๋ยวเราจะจัดการเจ้านางตอนนี้เองหลบก่อนเธอไปเขาหญิงเจ้านางเกเรที่ยังไม่อยากตายกับทะเลของเจ้าไปซะออกไปไอ้หนูไอ้หนูนี่หน้าคุ้นๆเราเตือนแล้วนะยอมแพ้ซะดีเถอะพญานาคเจ้าชนะเท่ารถโกมินไม่ได้หรอกขนาดเท่าตัวหนนายของเจ้ายังแพ้เพราะรถโกมินเลยแล้วเจ้าเป็นใครโกมินโกมินเหรอเรายอมแพ้แล้วปล่อยเราไปเถอะให้เจ้ายอมแพ้แล้วเราจะปล่อยเจ้าไปทำไมปล่อยมันทำไมไม่เห็นเหรอว่ามันเป็นนาคไม่ดีเราไม่ใช่คนที่จะฆ่าใครมั่วตัวดีไหมเจ้าพี่หน้าแกเลยเราไม่ต้องการที่จะฆ่าใครดังนั้นเจ้าสัญญาไหมว่าจะไม่มาทำร้ายมนุษย์อีกข้าสัญญาสำหรับพิศาจกูมีขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้ขอบคุณมากอย่าว่าเราเลยพี่ทั้งสองเรายังเด็กถึงเจ้าจะเป็นเด็กข้าสองคนผัวเมียก็ขอไหว้เจ้าที่เจ้าได้ช่วยชีวิตข้าไว้ถึงเจ้าจะเป็นเด็กแต่เจ้าก็กล้าหาญและเก่งมากเราทั้งสองจะไม่ลืมพระคุณเจ้าเลยลุกขึ้นเถิดพี่ทั้งสองรีบกลับบ้านไปเถิดจ้าขอบคุณมากจ้าไปพี่ไปหนุ่มสาวคู่นี้ไม่รู้จักพลรสโกมินพระเจ้าค่ะช่างเถอะเราไม่อยากให้ข้าต้องรู้จักเราหรอกแต่ตอนนี้เราอยากรู้จักใครบางคนว่าแล้วไม่มีผิดเพคะองค์หญิงเด็กคนนี้ต้องไม่ใช่เด็กธรรมดาน่าจะต้องเป็นผู้มียศมีเดชนะเพคะองค์หญิงเพราะว่ารติได้ยินคนที่มาด้วยเรียกเด็กคนนี้ว่าพระโอรสเพคะเงียบไว้พี่รติมาแล้วชื่ออะไรมาจากไหนบอกเราได้ไหมไม่บอกหรอกว่าชื่อธนูทองพิลาตีธนูทองชื่อพร้อมมากเราจะจำไว้เราคือโกมินแห่งเมืองกุสินครเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้าจะได้ไหมธนูทองเราคิดว่าเจ้าคงมีเพื่อนที่สนิทอยู่แล้วนะโกมินอย่ามาเป็นเพื่อนกับเราเลยเรานิสัยไม่ดีหรอก
ปเพลตีเราตามเบือนดีกว่าแต่เสด็จเต้าหายพอรู้หรือพระเจ้าข่าว่าเขาอยู่ที่ไหนจริงสิดูเพื่อนใหม่พอรถจะมีฤทธิ์มีของพิเศษเหมือนกันเลยพระเจ้าค่ะนั่นสิแต่เราลองไปดูกันก่อนเผื่อจะเจอโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้หัวหมูกระโจนโกงความสวยอีกแล้วโอ้ยแม่ชีสุวรรณคิรีข้าไม่ได้มาเพื่อทำร้ายใครจงไปบอกองค์เหนือหัวของพวกเจ้าเดี๋ยวนี้ไปท่านอมาตย์อภิมันที่ฟ้าดินปั่นป่วนเช่นนี้เนี่ยท่านคิดว่าเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าคงไม่มีอะไรหรอกเพคะเสด็จพี่ปกติธรรมชาติก็คาดเดาอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพคะหม่อมฉันคิดว่าเป็นลางร้ายพระเจ้าค่ะจะมีพวกไหนกันเล่าที่มีอิทธิฤทธิ์มีเดชทำให้ธรรมชาติฟ้าดินปั่นป่วนได้เพียงนี้นอกจากพญานาคพระเจ้าค่ะเห็นพ้องพระเจ้าค่ะก็เป็นเพราะว่าพ่อรถโกมินไปมีเรื่องเถอะอย่ามาพาดพิงถึงลูกโกมินเราเลยนี่ข้าว่าเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรเลยเพราะหลังจากเกิดความโกลาหลเนี่ยมันก็เห็นมีทีท่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอาจได้เห็นก็ได้ขอเดชะบัดนี้มีผู้มาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำพับพญานาคหรือเปล่าไม่ใช่พญานาคพระเจ้าค่ะบอกว่าคือแม่ชีสุวรรณคีรีมาขอเข้าเฝ้าโดยด่วนพระเจ้าค่ะแม่ชีงั้นเหรอนั่นต้องเป็นลางดีสินะรีบเชิญเข้ามาเร็วเร็วๆพระเจ้าค่ะแม่ชีสุวรรณคีรีเป็นแม่ชีผู้ทรงศีลผู้มีชื่อเสียงที่มีฤทธิ์มากท่านต้องมาบอกเรื่องมงคลกับเราแน่ๆเลยน้องชวีวันจริงไหมจ๊ะหม่อมฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่มันตาจะแก้แค้นให้น้องเองใครที่มันฆ่าเจ้ามันจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนดูพอหรือยังธนูลูกนี้ส
ลักชื่อโกสุธรรมคือท่านใช่ไหมโกสุธรรมเป็นพระอัยการของเราเองท่านไปได้ธนูนี่มาจากที่ไหนเหรอเราก็ดึงออกจากศพของลูกศิษย์เราที่โดนลูกศรลูกนี้โกสุธรรมเราต้องการตัวคนที่ยิงลูกศรลูกนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ก็ในเมื่อโกสุธรรมพระอัยการของเรามีพระแสงสอนนี่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเขาว่ากันว่าเป็นเทวดาจุติลงมาเกิดและตั้งแต่มีท่านบ้านเมืองของเราก็สงบสุขร่มเย็นไม่มีศัตรูหน้าไหนกล้ามารังควานอีกทรงพระเจริญมาดีนะพวกเราทรงพระเจริญและเมื่อท่านสิ้นไปก็ไม่มีใครสามารถยกมันขึ้นได้อีกแม้แต่พระบิดาของเราและตัวเราเองไร้สาระสิ้นดีมันไม่มีหรอกเรื่องพันนั้นท่านต้องการพูดกลบเพื่อที่จะเอาตัวรอดเสียมากกว่าราชาโกสุธรรมถ้าท่านไม่เชื่อเราจะพาไปดูด้วยตัวของเราเองไปไหมท่านทั้งหลายรออยู่ข้างล่างนี่แหละเราจะขึ้นไป2คนพระเจ้าค่ะนี่แหละพระแสงสอนที่เรากล่าวถึงไม่ได้โกหกและเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเราไม่สนใจนั่นเป็นเรื่องของท่านโกสุธรรมไม่ว่ายังไงท่านก็จะต้องส่งคนที่ฆ่าสิทธิ์เราให้เราภายใน7วันเราจะให้โอกาสท่านเพียงเท่านั้นมิเช่นนั้นท่านกับเราจะได้เห็นดีกันหวังว่าคงไม่ใช่เจ้านะโกมินลูกพ่อ
ม่เป็นไรวินวาทิมพระเจ้าค่ะในระหว่างที่เรารอโกมินกลับมาเราอยากให้ท่านไปตีคล้องร้องเปล่าประกาศตามหาคนที่จะมายกว่าแสงสอนบนหอคอยชนกเทพขึ้นได้มันน่าจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เรารู้ว่าใครคือผู้ที่ยิงพระแสงสอนนั่นไปโดนลูกศิษย์ของแม่ชีสุวรรณคีรีตายขอเดชะพระอัญญามีพลเก้าแล้วใครมันจะไปยอมรับล่ะพระเจ้าค่ะว่าเป็นผู้ยิงแพทย์แสงสอนออกไปพระเจ้าค่ะก็ให้รางวัลสิเจ้าหมื่นเซอร์เอ้ยเราก็แค่เอารางวัลเข้ามาล่อว่าถ้าใครยกว่าแสงสอนบนหอคอยชนกเทพได้เราจะให้รางวัลเป็นทองหนึ่งครับพระเจ้าค่ะงองเจ้าข่าเอ้ยจงฟังบัดนี้มีประกาศจากพระองค์การจากองค์เหนือหัวโกสุธรรมแห่งกุสินครมาแจ้งให้เจ้าทั้งหลายผู้เป็นราษฎรได้ทราบว่าหากผู้ใดมีบุญสามารถยกพระแสงสอนในหอชนกเทพขึ้นได้แล้วไซเจ้าผู้นั้นจะได้รับรางวัลพระราชทานเป็นทองหนักถึง1หาบจงฟังอีกครั้งเจ้าทั้งหลายผู้เป็นราษฎรหากผู้ใดมีบุญสามารถยังข้าพอไหวไหมขอรับกระแทกนิดเดียวยังจะกระเด็นไปนู่นเอาใครอาสาอีกเข้ามานั่งลงนั่งลงเจ้ามือว่าทิมนี่มือว่าทิมมาทำอะไรที่หมู่บ้านนี้เราไปถามกันถ้ามือว่าทิมมีอะไรกันอยู่เหรอคืออย่างนี้พระเจ้าค่ะไปไปทางนู้นเอามาไปพาขึ้นไปท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วขอได้ชะพระองค์ทรงทราบหรือยังว่าใครเป็นผู้ลอบยิงพระแสงสอนออกจากหอชนกเทพพระเจ้าค่ะเราก็สั่งไปงั้นนะท่านอมาตย์มันไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆหรอกนะผู้ที่จะมายกพระแสงสอนขึ้นได้เนี่ยมันก็มีแต่พระอัยการปู่ของเราเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีใครขอได้ชะพระอัยการไม่พ้นก้าวหากเป็นพระเอารถโกบินเป็นไปได้หรือไม่พระเจ้าค่ะท่านอมาตย์อภิมันทำไมถึงได้ว่าอาจจะเป็นลูกโกบินของเราท่านอมาตย์นั่นสิเพคะท่านอมาตย์อภิมันน่ะมีอคติกับพระโอรสโกบินเพคะพระอัยการไม่พ้นก้าวผู้ที่มีฤทธิ์แหกแตกต่างจากคนอื่นก็เห็นจะเป็นพระรถโกมินเท่านั้นพระเจ้าค่ะท่านอมาตย์อย่ามากล่าวหาลูกโกมินของเรานะมันเป็นไปไม่ได้เสด็จพี่เพคะลูกโกมินยังเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปยกพระแสงสอนขึ้นได้ยังไงล่ะเพคะน้องชวีวรรณท่านอมาตย์เนี่ยไม่ได้กล่าวโทษโกมินหรอกนะเพียงแค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นล่ะจ้ะถูกต้องพระเจ้าค่ะ
ข้าพุทธเจ้าแค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นพระเจ้าค่ะขอเดชะพระยามิพลกล้าวข้าพุทธเจ้าเห็นว่าความเห็นของท่านอามาตย์ที่ผ่านมามักจะเอ็นเอียงไปในทางให้ร้ายเพล่าลดโกมินพระเจ้าค่ะจริงไหมคะท่านอามาตย์อภิมันมีอคติพูดให้ดีๆนะเอาล่ะอย่าทะเลาะกันเลยตอนนี้มีใครรู้ไหมว่าโกมินอยู่ที่ไหนลูกอยู่นี่พระเจ้าค่ะลูกทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพระเจ้าค่ะลูกมาก็ดีแล้วโกมินพ่อขอถามลูกตามตรงเลยนะในฐานะที่ลูกเป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งลูกแอบขึ้นไปบนหอชนกเทพแล้วยิงพระแสงสอนออกมาใช่หรือเปล่าอย่าพารุษอย่าได้พูดความจริงออกว่าพารุษยิงพระแสงสอนน่าออกไปเป็นเรื่องคอขาดบาดตาใหญ่โตขนาดนี้แล้วต้องไปเสพไปเลยว่าไม่รู้เห็นพระเจ้าค่ะลูกเป่ายิงพระเจ้าค่ะลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพระเจ้าค่ะงั้นก็ดีพ่อจะเชิญแม่ชีสุวรรณคีรีมาที่หอชนกเทพแล้วพิสูจน์กันให้รู้ไปเลยน้อยโกมินมันมั่งอาจขนาดนั้นเชียวเหรอขุนพลนาคาเล่าต่อสิมันพูดจาดูแคลนอะไรเราอีกขอเดชะพ่อรถโกมินไม่น่าจะเงียบไปเลยปล่อยท่านนาคาทูลเล่าไปขอเดชะเจ้าโกมินมันนอกจากจะทำให้ข้าพุทธเจ้าได้อับอายแล้วมันยังพูดจาหยามหมิ่นถึงองค์เนื้อหัวกระโตหนอย่างที่ข้าพุทธเจ้าได้กราบทูลไปแล้วนั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้าโกมินมันว่าขอเดชะอายามิพลก้าวมันว่าท่านเท้ากับโตจะเปรียบไปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากลูกไก่ในกำมือมันพระเจ้าค่ะไอ้เจ็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมใครกันแน่ลูกไก่ในกำมือไม่ต้องการอะไรหรอกโกทุธรรมเราต้องการเพียงแค่ให้มนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อำนาจของเราเรามนุษย์กฤษณครยอมอยู่ใต้อำนาจของท่านโดยไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าค่ะเมื่อก่อนพวกมันยังกราบแทบเท้าข้าอยู่เลยไม่ข้าจะไม่ยอมจะได้โกมินอีกต่อไปจะทำศึกกับมันจะทำศึกกับโกมินและกุศินครคราวนี้ถ้าองค์เหนือหัวให้สามพี่ใหญ่มาช่วยด้วยต้องชนะแน่นอนพระเจ้าค่ะWe'll be right back.
ี่น้องทั้งสามข้าถ้าหากพี่ชายของข้าทั้งสามมาช่วยข้าจะต้องปราบเจ้าเด็กโกมินได้แน่นอน ข้าจะต้องชนะเราจะต้องชนะ ผมน้ำหน้าทำเก่งดีนักไอ้โกมินเดี๋ยวได้รู้กันโกมินก้าวออกมาข้างหน้าเดี๋ยวนี้เร็วสินี่เหรอผู้ต้องสงสัยยิงพระแสงสอนยังเป็นเด็กปากยังไม่หมดกลิ่นน้ำนมดีเลยโถ่โกมินไหนลองตอบพ่อมาสิว่าลูกแอบขึ้นมาบนหอคอยชนกเทศนี่แล้วยิงแสงสอนนี่ออกไปข้างนอกใช่ไหมใช่พ่อลูกปฏิเสธไว้ยิงกระต่ายขาเดียวไว้พระเจ้าค่ะอย่ายอมรับพระเจ้าค่ะรับไปเลยสารภาพไปเลยว่ายิงพระโอรสโกมินเสร็จแน่แน ลูกยิงไม่ได้ยิงยิงไม่ได้ยิงโกมินลูกก็ทูลเสด็จพ่อไปสิลูกว่าลูกไม่ได้ทำลูกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนั่นสิเพคะพ่อรถทูลองค์เหนือหัวไปเลยว่าไม่ได้ทรงรู้เรื่องอะไรด้วยเพคะเสด็จแม่จะให้ลูกพูดยังไงดีพระเจ้าค่ะโอ้ก็ลูกไม่รู้เรื่องลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้ยกพระแสงสอนนั่นลูกก็แค่ทูลเสด็จพ่อไปก็แค่นี้เสด็จพี่เพคะเสด็จพี่ก็ทรงเห็นแล้วไหมเพคะว่าลูกของเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยทั้งสิ้นลูกไม่ได้ยกพระแสงสอนนั่นถ้าไม่อย่างนั้นลูกก็ต้องพูดออกไปแล้วนะเพคะพระมเหสีอย่าเอาแต่ปกป้องลูกปล่อยให้เขาได้พูดเองว่ายิงหรือไม่ได้ยิงพระแสงสอนนั้นโถแม่ชีโกมินเป็นเด็กตัวเล็กแค่นี้จะไปยกพระแสงสอนที่ต้องใช้คนถึงพันคนยกขึ้นได้ยังไงไม่ต้องพูดให้มากความน้องศรีวิวันโกมินลองมายกพระแสงสอนให้พ่อดูหน่อยสิเร็วสิก็ได้พระเจ้าค่ะจริงๆพระเจ้าค่ะออกสุดแรงแล้วเห็นไหมท่านแม่ชีก็เราบอกแล้วถ้าท่านไม่เชื่อนะเดี๋ยวให้ทุกคนมายกให้ดูเลยนะพ่อทีเอาล่ะราชาโกสุธรรมในเมื่อเราให้โอกาสท่านแล้วแต่ท่านจับมือใครดมไม่ได้แต่ถึงยังไงเลือดก็ต้องล้างด้วยเลือดลูกศิษย์เราจะต้องไม่ตายเปล่าในฐานะที่ท่านเป็นราชาแห่งกุสินครและมีนามเป็นเจ้าของพระแสงสอนนั่นเจ้าจะต้องรับผิดชอบพ่อเด็กพ่อเฮ้ยเด็กพ่อเราอยู่นี่หยุดสิพี่ไปแล้ว
นี่ถือว่าเราเมตตาท่านมากนะโกสุธรรมที่ไม่ฆ่าชาวกสินครเจ้าจะยอมสละชีวิตเพื่อรับผิดแลกกับชีวิตวงชนหรือไม่เดี๋ยวสิค่อยๆคุยกันก็ได้เราถามว่าจะยอมหรือไม่เดี๋ยวสิขอเวลาเราคิดหน่อยเสด็จพี่เสด็จพี่เสด็จพี่เรายอมแล้วก็ได้เรายอมท่านแล้วพวกท่านได้ยินที่ราชาโกสธรรมพูดหรือยังเตรียมหาราชาองค์ใหม่ได้เลยไม่ตกใจหรอท่านอมาตย์ตกใจทำไมดีสิสิ้นโกสุธรรมไปเมืองกุศินครจะได้อ่อนแอก็เป็นทีของฉันไงล่ะหยุดเถอะลูกเสร็จพ่อเสร็จแม่ต้องสอนลูกอยู่เสมอว่าเป็นลูกผู้ชายห้ามโกหกหลอกลวงใครถ้าเกิดการยิงวุฒิเสกสอนนี่เอาไปเป็นความผิดลูกขอยอมรับผิดพระเจ้าค่ะโทกอมินทำไมถึงทำอย่างนี้ลูกทำไมพ่อทุนหัวของนมนมจับต้นชนปลายไม่ถูกเวียนหัวไปหมดแล้วพี่คะดีแล้วพระอรสโกมินราชาโกสธรรมพระอรสของท่านมีความกล้าหาญซื่อสัตย์มากแม้จะช้าไปไหนก็ตามเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแต่ท่านว่าจะส่งพระอรสโกมินมาให้เราสอบสวนชำระความเมื่อไหร่เราจะให้โอกาสท่านภายใน7 วันเท่านั้นเสด็จพี่ถ้ำประทับราชาพญานาคเขตพื้นภาคเท้าไทยกระโตหนนาคราชผู้พี่มี3 คนครองมณฑลเขตแคว้นแดนบาดาลเท้านาคาพี่ใหญ่เคร่งไฟเสียงฝ่ายนาคินรองลงมาใจกล้าหาญส่วนผู้น้องนาโอโอราร่วมวงวานสมุทรไทยบาดาลแดนโอ้หนอักขีหลานก็ฆ่าตายตั้งนานแล้วทำไมเจ้าถึงเพิ่งมาบอกข้าข้าอับอายท่านพี่นาโคที่ข้าถูกพ่ายแพ้และสูญเสียลูกไปให้กับมนุษย์มันยังเด็กอยู่แท้ๆแต่มันเหยียดหยามข้าจนข้าไม่อาจนิ่งดูดายได้ข้าจึงมาบอกท่านไอ้เด็กคนนี้มันมินยามพญานาคอย่างเราโกมินลูกโกสุธรรมใช่ไหมใช่แล้วพี่นาคินเจ้ากุมารโกมินผู้นี้มันมีฤทธิ์นักข้าผู้เดียวไม่อาจต่อกรได้
ข้าจึงมาขอให้พวกท่านช่วยแล้วเจ้าบอกพี่ใหญ่แล้วหรือยังทรงเก็บของวิเศษของพระโอรสโกมินก่อนพระเจ้าค่ะเพื่อตัดหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราเองโกมินเป็นผู้ยิงมาแต่งสอนมาตกที่นี่เจ้าต้องตายตกไปตามกันกับน้องชายของข้ามันตะข้าขอสาบานจะต้องฆ่าโกมินเพื่อล้างแค้นให้กับเจ้าทั้งสองแต่มันดูหมิ่นพวกเราพญานาคทั่วบาดาลก็ว่าได้พระเจ้าค่ะหยุดพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านจะไม่ช่วยน้องเหรอถึงยังไงข้าก็ต้องช่วยเจ้าอยู่ต้องฆ่าด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้ประชาชนผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาภิมานเมื่อพันพบแต่เยอะไปด้วยพลังลิขิตกำเนิดมาคู่กายให้ประชาชนผู้ใดไม่เคยหวั่นมีกำไรพิเศษและประแดงป้องกันอาริมานเมื่อผ่านพบแต่เยอะไป